มันจะก็ลาออกมาพบโลกใบใหม่สนับสนุนรายการโดยรับคะแนนสะสม2เท่าทุกวันจากบัตรเครดิตกสิกรไทยรถเช่าเอวิสสวัสดีเช้าวันใหม่ฮะโอ้ยง่วงมากเมื่อคืนนี้หลับสนิทเลยเพราะว่าเทปก่อนหน้านี้ทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราเดินทางได้แบบเต็มที่มากๆครับสนุกมันมากๆแล้วก็พอได้ที่พักที่นอนฮะเราอยู่ที่ภาวนารีสอร์ทเชียงใหม่เนี่ยก็ถือว่าเป็นชื่อใหม่ของเขานะครับเดิมทีใช้ชื่อว่า The Spa รีสอร์ทเชียงใหม่นะครับก็เป็นสถานที่พักบำบัดนะครับบำบัดสุขภาพมีการเดรนของเสียออกจากร่างกายก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่หนึ่งที่ดีฮะแต่ตอนนี้ฮะเราก็มีกิจกรรมเบาๆฮะเรากำลังจะเร่งสปีดของรายการให้มีความเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆฮะเรามุ่งมาสู่ที่สูงก่อนที่สูงตรงนี้ก็จะมีกิจกรรมความเร็วฮะผมเป็นคนชอบขับรถนะชอบขับรถแข่งนะแล้วก็ทำกิจกรรมเอ็กซ์ตรีมต่างๆตอนนี้เดี๋ยวพาไปดูครับว่าสถานที่ตรงนี้มีอะไรบ้างแล้วตรงนี้ฮะตรงนี้ก็คือมอนแจมครับในฤดูที่ท่องเที่ยวจริงๆนะท่องเที่ยวจะเยอะมากคุณผู้ชมต้องดีไซน์เวลาดีๆนะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้ฮะทางมันแคบอยู่ที่สูงเมื่อนักท่องเที่ยวทุกคนนะครับเอาง่ายๆเลยมาแค่ร้อยคนก่อนรถติดแน่นอนดังนั้นก็ต้องดูที่ดูทางด้วยนะครับยังไงก็ขับรถด้วยความปลอดภัยมาถึงที่มอนแจมเองก็มีอาหารเครื่องดื่มยามเช้าแบบนี้ครับนี่ยังเช้ามากเลยยังไม่7โมงนะฮะแต่วันนี้แดดแรงฟ้าบลูเหมาะอย่างยิ่งกับการถ่ายภาพแล้วดูวิวมองได้ไกลมากเป็น10โลเลยเคยมาบางปีนะมีหมอกควันทางฝั่งนู้นต่างประเทศเขาจุดเผาป่าทำให้ทัศนวิสัยเสียไปเลยแต่ปีนี้ดีมากครับเราคิดว่าจะดียาวไปถึงสิ้นปีครับมาตัวนี้เราต้องเติมแรงก่อนนะซัดจัดหนักเหมือนกันครับต้มหมูแล้วก็ยำหมูยอนะเบาๆว่าก่อนที่เราไปลุยกิจกรรมวันนี้บอกเลยใช้พลังหมดแน่นอนซัดข้าวต้มหมูก่อนครับเอาเรื่องอยู่อู้วิวสวยนะผมชอบมาแล้วความมันกำลังจะเริ่มขึ้นฮะตอนนี้เรามาถึงพื้นที่ของชนเผ่าม้งครับสิ่งที่เราจะแอดเวนเจอร์นั่นก็คือมาขับฟอร์มูล่าฮะเป็นฟอร์มูล่าไม้ฮะนั่นคือฟอร์มูล่าม้งครับไปดูกันกรรมวิธีให้คุณผู้ชมง่ายๆเดี๋ยวพี่เขาจะเลือกลากรถเลื่อนขึ้นไปข้างบนเราจะขึ้นรถทรานสเฟอร์คือรถกระบะคันนี้ฮะขึ้นไปประมาณข้างบนนั้นประมาณกี่เมตรอ่ะ500เมตรป่ะ400ครับ400เมตรโอ้โหแทร็กยาวนะ400เมตรลงมาเลยอ่ะเป็นแทร็กลงมาจากภูเขาแบบโดยใช้พลังโมเมนตัมฮะแนวดิ่งมันจะแทร็กลงมาเรื่อยๆดังนั้นก็ค่อยๆมาฮะจำไว้นะค่อยๆมาเดี๋ยวไปเล่นกันไปล้อนี่โมดิฟายเองหมดนะฟันเฟืองก็โมดิฟายเองหมดเผาไม้เบรกโอ้โหเดี๋ยวไปดูฮะวิธีขับเขาขับยังไงขับง่ายมากครับอยู่ที่ใจล้วนๆไปตัวเล็กไปแล้วปะเนี่ยไปมุมพิเศษนะจะได้เห็นว่าความสนุกแบบเราเป็นยังไงฮะเดี๋ยวไปดูกันครับว่าการซิ่งลงเขาเป็นยังไงครับบอกเลยนี่แค่จุดเริ่มต้นของการขับรถม้งหรือฟอร์มูล่าม้งครับเพราะว่าในเบรกต่อไปครับความเข้มข้นของกิจกรรมความเร็วของเรานะครับเอ็กซ์ตรีมแบบนี้คุณผู้ชมบอกเลยครับว่าจะสนุกมากยิ่งขึ้นนะแน่นอนฮะ
เอ้าอ่านแล้วฟังเพลงแล้วอยู่คืออย่างงี้สำหรับคนที่ไม่เคยได้นะพวงมาลัยไม่มีครับแต่ใช้เท้าเป็นตัวบังคับอยากเลี้ยวขวาเหรอดันซ้ายอยากเลี้ยวซ้ายดันขวาอย่างงี้คือง่ายๆส่วนเบรกครับรถแต่ละคันจะมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนกันคันนี้พี่เขาบอกว่าเพิ่งไปแข่งมาเมื่อปีที่แล้วเบรกอยู่ข้างๆบางคันเบรกอยู่ข้างหน้าก็เวลาจะเบรกก็แค่ดึงเข้าหาตัวเท่านั้นครับแต่นี้ผมลองดูแล้วผมไม่ค่อยมั่นใจกับเบรกมันเท่าไหร่เลยนะกับความเร็วที่ลงไปเนี่ยเสียวอยู่นะจ๊ะอะไรความเร็วจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคุณผู้ชมไปละผมเร็วเบรกไม่อยู่เบรกไม่อยู่จริงโอ้ดีนะมีคันดินไม่งั้นผมลงเขาไปแล้วโอ้บางช่วงเนี่ยมันลงเรื่อยๆเรื่อยๆเลยก็ค่อยๆไปนะครับผมพวกชอบความเร็วฮะผมโอเคมันเป็นล่องครับใจเย็นเดี๋ยวขอขึ้นกันไปป่าหัวใจจะวายมันมากนี่แค่เริ่มปวดติดอ่างแล้วนี่แค่เริ่มต้นนะฮะเดี๋ยวเราไปเพิ่มความเร็วกับสปีดแน่นอนนะลงเขาที่นั่นจะมี tracking ที่บอกเลยครับว่าควบคุมไม่อยู่ยิ่งวันนี้อีกมันมากตามดูต่อครับช่วงหน้าช่วงนี้เอาหัวใจไปพักแป๊บนั่นจะเกินลาออกมาพบโลกใบใหม่สถานที่แห่งนี้ครับคือศูนย์อภิบาลช้างไทยก็ปางช้างแม่สานั่นเองครับอยู่ที่แม่ริมครับก็ขอคุณสถานที่ด้วยนะครับยังไงก็ตามฮะคุณผู้ชมที่สนใจที่อยากจะติดต่อผมหรืออยากดูรายการย้อนหลังครับทาง YouTube ครับเข้าไปได้ครับที่ youtube.com/mrmeuangthai นะครับกด Subscribe แล้วคุณผู้ชมจะได้เห็นครับว่าตอนใหม่ๆที่อัพขึ้นแล้วให้ดูย้อนหลังได้เมื่อไหร่แล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ทุกๆตอนครับที่ผ่านมาตอนนี้เราสู่ซีซั่น2แล้วนะครับสำหรับคนที่จะสนใจหรือจะพูดคุยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง Facebook Fanpage ของรายการครับก็เข้าไปที่ facebook.com/โลกใบใหม่ทีวีนะครับก็จะเจอภาพสวยๆเป็นภาพที่เราอัปเดตระหว่างกันที่เราออกมาเดินทางถ่ายทําฮะก็จะเห็นภาพหลุดๆเห็นภาพสวยๆแบบนี้เยอะแยะเลยครับก็เข้าไปดูได้ครับแล้วอีกทางอีกช่องทางหนึ่งที่ถือว่าสำคัญมากๆครับเป็น official line ของรายการเลยครับคุณผู้ชมครับกดเพิ่มเพื่อนใหม่นะครับแล้วเสิร์ชค้นหาคำว่าใส่เครื่องหมาย assign โลกใบใหม่จะเจอ official line ของรายการครับแล้วผมจะโพสต์ในเรื่องของกิจกรรมต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมแจกตั๋วอาหารแจกวอลเชอร์ที่พักนะครับมีตลอดเวลาเลยครับก็สามารถจะพูดคุยสดๆได้แบบวันบายวันเลยด้วยเช่นกันครับตรงนั้นแหละครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คุณผู้ชมครับจะอยู่ใกล้ๆผมมีอะไรก็สอบถามได้ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องท่องเที่ยวหรือการเดินทางหรือปัญหาการเดินต่างๆสอบถามได้ครับผมตอบเองดูเองตอบเองเลยครับ